ดด้วยเฉดสีผมที่สวยงามค่ะเอาละค่ะถ้าท่านได้พอเห็นแล้วตื่นเต้นกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงขอบคุณอีกสักครั้งนะคะขอบคุณค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะและค่ะตอนนี้สื่อท่านผู้บริหารของเรานะคะจะอยู่กับเราบนเวทีด้วยรวมทั้งพี่จออยู่กับเรานอกจากนั้นนะคะเรายังมีแขกพิเศษอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือ Assistant Product Development Manager ให้เกียรติกับเราเป็นผู้แปลในช่วงนี้นะคะปรบมือต้อนรับคุณธัญมนต์พลอยวัฒนาวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งพูดคุยด้วยด้านนี้นะคะเอาละค่ะโอ้โหวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่พี่สื่อมวลชนเยอะมากมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้นะคะเพราะว่าอยากเจอพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราขอบคุณมากค่ะเขาบอกว่าพี่จอยนี่แบบเจอจรัสตั้งแต่แบบหลุดมุมประตูมาทุกคนแบบว่าให้เปิดสปอตไลท์อย่างนั้นเลยคือชุดแดงค่ะสวยค่ะสวยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปขออนุญาตมาคุยกับพี่จอยอีกครู่นึงนะคะขอไปคุยทางท่านผู้บริหารก่อนเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวทั้งในเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราคุณได้พบกับพรีเซนเตอร์ของเราไปแล้วเรามาคุยกับท่านผู้บริหารของเราสักนิดนึงค่ะว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผมอีเกมวันพุธนะคะเราอยากจะทราบว่าท่านมีความพิเศษอย่างไรกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่อยากที่จะส่งต่อให้กับท่านผู้บริโภคทุกท่านค่ะพี่เกมโน้ตซิโอเมวานันจะชมกับはい、そうですね、ビゲンは日本で生まれたヘアカラーでして、今、大体世界で70カ国以上で販売されておりまして、愛され続けているブランドになります。でタイでは約50年ぐらいの歴史を持っているヘアカラーブランドになります。でビゲンワンプッシュはその中でもビゲンブランドの中で、最も高機能で、最も使いやすいヘアカラーとなっております。でエアゾール式となっておりまして、液剤を混ぜる手間が必要でない使いやすいヘアカラーです。ビゲンワンプッシュはแบรนด์เปลี่ยนสีผมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้รับความไว้วางใจอย่างยาวนานในกว่า70ประเทศทั่วโลกนะคะโดยทั้งรวมถึงในประเทศไทยเองก็มีมานานกว่า50ปีแล้วนะคะค่ะจุดเด่นของ Vegan One Push นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมในกลุ่มของ Vegan นะคะซึ่งมีนวัตกรรมใหม่แล้วก็ทันสมัยนะคะจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งตัวขวดเองก็ออกแบบมาในลักษณะของเป็นแอโรโซลนะคะจึงทำให้ใช้งานได้ง่ายนะคะสะดวกค่ะเพียงแค่กดเดียวนะคะวันพุชก็จะมีตัวเนื้อครีมออกมาโดยที่เราไม่ต้องผสมเองให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นชนิดของครีมนะคะซึ่งมีความหนืดสามารถติดผมได้อย่างดีนะคะจึงทำให้เราสามารถเปลี่ยนสีผมได้อย่างแนบสนิทแล้วก็ได้สีผมที่สวยโดนใจค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะแต่ว่าควรจะต้องเรียนถามนะคะฝากทางร่ามช่วยเราด้วยนะคะเพราะเห็นว่าท่านผู้บริหารของเราปกติก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีวันนี้ดูเขินๆนะดูนั่งท่านคุณจอยเสร็จปุ๊บดูมีเขินด้วยดังนั้นเดี๋ยวต้องถามนิดนึงทำไมถึงตัดสินใจเห็นหน้าเขินจริงนะคะท่านพอฟังภาษาไทยออกด้วยนะคะเอาล่ะท่านต้องถามว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจมีงานต้องเขินแล้วล่ะคราวนี้นะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นคุณจอยลินลานีให้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราค่ะแบรนด์โดยมาสนาตัวสเตย์จอยซังโอเอฟเตอร์สเตย์เอ็นดูนสตาค่ะはい、我々が望む、ブランドアンバサダーは、まあ、強くて、自信を持って美しくかっこよくて、まあ、それで親近感のある女性を選びたいと思っております。で我々がターゲットする、35歳の女性たちでジョイさんというのは非常に魅力的で確かに支持を受けているあとはカリスマですので、自信を持って選ばさせていただきました。はい、ขอชมคุณจอยนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสวยเก่งแล้วก็มีความมั่นใจนะคะก็เลยสามารถเป็นตัวแทนของผู้หญิงกลุ่มวัยทำงานนะคะในปัจจุบันค่ะที่มีหน้าที่การงานหลากหลายบทบาทนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีทันสมัยค่ะดูเยาว์วัยสดใสอยู่เสมอนะคะซึ่งคุณธนิกาว่าก็มีความมั่นใจว่าคุณจอยจะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์บีเกนให้มีความทันสมัยแล้วก็เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างดีค่ะค่ะขอบ
อบคุณมากค่ะรวมถึงเขินมากด้วยจริงจริงจริงผู้บริหารบอกว่าจะพูดเป็นภาษาไทยนะคะวันที่ถ่ายโฆษณาอย่างสัญญากันไว้ว่าจะพูดภาษาไทยแต่วันนี้ไม่ยอมพูดค่ะคือเขินไหมคือเขินอยู่เขินอยู่ค่ะจะสังเกตได้ว่าไม่กล้าสบตากันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นพี่จอยยิงไปในเรื่องของภาพยนตร์โฆษณากันมานิดนึงแล้วนะคะหลายท่านยังไม่เห็นเลยพบพรีเซนเตอร์แล้วก็จะต้องมาพบกับภาพยนตร์โฆษณาของเราสักนิดนึงค่ะว่าเป็นอย่างไรและพี่จอยสามารถพรีเซนต์ออกมาได้สวยงามขนาดไหนดังนั้นตอนนี้ไปชมพร้อมกันค่ะบีเกมจอยรับบทใหม่ก็ต้องร้องค่ะจะให้เปลี่ยนทุกเรื่องทำได้ไม่ยากจอยใช้บีเกมวันพุชเพื่อเปลี่ยนสีผมสะดวกง่ายวันพุชไม่ต้องผสมที่ยุ่งยากแม้ผมขาวแค่ปวดก็ยอมได้ใช้แล้วสีผมสวยเพราะเป็นเน้นครีมจนติดคนผมได้แน่สนิทสำหรับจอยไม่ใช่ใครหรืออะไรก็ได้ก็แต่ว่าสวยเลือกได้บีเกมยอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นปรบมือให้ชนิดนึงนะคะแม่ตอนวันถ่ายเห็นมีชายหนุ่มนิรนามมอบดอกไม้ให้ด้วยในงานวันจริงก็มีท่านผู้บริหารมอบให้คือชอบมากเลยทำให้รู้สึกสวยให้ก็ไม่รู้พี่จอยค่ะความสวยของพี่ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าหนูได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยมีดอกไม้อีกช่อหนึ่งค่ะจะมามอบให้พี่พิเศษบนเวทีเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอเชิญช่อดอกไม้พิเศษช่อนั้นมาให้บนเวทีด้วยนะคะเพราะบอกว่าภาพยนตร์โฆษณามีดอกไม้ให้แบบนี้บนเวทีก็ต้องมีให้สิคะแต่ทีนี้เนี่ยหนูยังสงสัยอยู่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยให้ดูสคริปต์ได้เลยไม่มีการมอบดอกไม้บนเวทีเดี๋ยวหนูจะต้องแอบแย่ดูสักนิดนึงว่าดอกไม้มาจากใครก่อนดอกไม้อยู่ไหนคะเขาเพิ่งมาบอกหนูเมื่อกี้นี้ว่าจะมีดอกไม้มามอบให้พี่บนเวทีด้วยนะคะเอาละค่ะชายหนุ่มนิรนามของเราไปไหนคะตากล้องนี่แบบว่าสอดสายมาละดอกไม้มาค่ะเอาล่ะแต่ไม่แน่ใจว่าชอบนี้รับได้เลยค่ะของพี่จอยค่ะขอบคุณค่ะไอคนนี้เป็นคนมอบให้ใช่ไหมคะคนนี้เป็นคนพาดอกไม้มาให้พี่จอยนั่งก่อนนะคะให้น้องทำหน้าที่นิดนึงนะเพราะว่าดอกไม้สวยมากแต่ว่าน้องมีความอิดหนักมากตอนนี้ใครส่งให้พี่จอยคะแอบดูพี่จอยใครส่งให้พี่คะอเล็กซ์เดย์ค่ะCongratulations นะคะแล้วก็ Alexi นะคะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงที่ฉันเห็นนะคะอันนี้เราไม่ได้บังคับนะเราไม่ได้บังคับใจแล้วพี่ขาดูตาหนูค่ะโอ้ยสวยมากฝากขอบคุณด้วยนะคะฝากสื่อขอบคุณด้วยค่ะแต่ว่าก็ชอบของผู้บริหารนะคะที่สุดนะคะเอาละคะชอบฝากบอกด้วยนะคะว่าชอบของผู้บริหารที่สุดนะคะเอาชอบเมื่อกี้กลับขึ้นบนเวทีเดี๋ยวนี้ค่ะเอาล่ะตอนนี้ได้ค่ะเก็บสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเรามาคุยกันในบรรยากาศกันนะดีกว่านะคะคุณนริศว่าค่ะเรื่องช่อดอกไม้อยู่ใช่ไหมคะอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมพี่จอยคะวันนั้นวันที่ถ่ายภาพยนตร์โฆษณาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังคือต้องบอกว่าสนุกมากคือโฆษณาตัวนี้เขาจะสนุกเขาตั้งใจที่จะสะท้อนความเป็นตัวจอยมากที่สุดก็จะมาจัดในหลายรายการเห็นไหมจะมีขนมไปนะคะเบี้ยวมาไปเนินเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเรารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของจอยจริงๆแล้วก็ถ่ายใกล้บ้านมากใกล้บ้านจริงใกล้บ้านมากเป็นสถานที่จริงที่เราไปเป็นประจำเลยออกกำลังกายแล้วก็สถานที่สวยงามเขาแล้วก็ทีมงานทุกคนจริงๆเลยชื่นมากๆค่ะค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างในครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อว่าได้รับการคัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของทางอีมินค่ะต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ทางบีเกมให้โอกาสจอยในการที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบีเกมเนี่ยคือเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นการที่เป็นอันดับหนึ่งนั่นแสดงว่าเป็นการการันตีถึงคุณภาพแล้วก็การยอมรับความน่าเชื่อถือซึ่งมีมานานเป็นร้อยปีประเทศไทยก็มา50ปีก็มีความรู้สึกว่าคือดีมากๆอยู่แล้วโดยเฉพาะตัววันโพสเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณแม่จอยอ่ะเป็นแฟนบีเกมมาก่อนเราจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นที่บ้านเพราะว่าต้องบอกว่ายอมรับว่าเป็นครีมเปลี่ยนสีผมที่ปิดผมขาวได้ดีมากๆถ้าเราจะรู้เลยคุณแม่ใช้มาก่อนตอนนี้น้องก็เริ่มมีไฮไลท์สีขาวบ้างอันนี้ก็มีนะ แล้วพอเราความรู้สึกว่าพอเป็นวันพุชค่ะ
คือมันง่ายขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วก็แค่ขวดอ่ะสวยมากเห็นไหมสีชมพูคือมีความทันสมัยอย่างแรกเลยเลยมีความรู้สึกว่าเราพอไปหยิบมาคือเป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าเหมือนในโฆษณาที่จอยพูดเลยว่าสำหรับจอยไม่ใช่ใครหรืออะไรก็ได้เหมือนคำว่าอะไรที่จอยเลือกใช้อ่ะจะต้องมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจจริงๆกับสิ่งที่เราใช้อย่างแรกเลยชื่อเสียงอย่างที่สองเห็นคุณแม่ใช้มาก่อนแต่ที่สามพอลองใช้วันพุธมันสะดวกมากจริงๆอ่ะคือเหมือนแค่กดแล้วก็เอาหวีเราซึ่งสีจอยอ่ะคือทำจากบีเกนวันพุธจริงๆนะคะเบอร์635ไซส์ค่ะในวาวถ้าเกิดว่าอยากที่จะได้สีเดียวกับพี่จอยก็ไปเลือกได้เลยเป็น635ไลท์คาราเมลบราวน์นะคะก็หลายคนจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยครีมเปลี่ยนสีผมที่ปิดผมหอมได้มันจะทำให้สีไม่สว่างหรือเปล่าดูได้แต่สีผมจอยเพราะจอยมีความรู้สึกว่าคือมันไม่ได้ทรูป่ะค่ะบางคนจะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเข้มไปเดี๋ยวอะไรคือสีมีให้เลือกเยอะไม่ใช่ว่าแค่สีดำด้วยมีหลายเฉดสีแต่ว่าโดยส่วนตัวผมจอยชอบสีตาลเพราะมีความรู้สึกว่าสีตาลทำให้เราดูซอฟต์ดูเด็กเลยคิดเยอะเองจริ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 งแล้วก็เลยชอบสีตาลแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะสีตาลบางที่ห้องมันอาจจะทำให้ดูทึบๆอ่ะแต่นี่คือสว่างน่าเข้มไปใช่แล้วก็อย่างนึงก็คือมันทำให้ผมเนาเพราะเขามีส่วนผสมของน้ำมันอันนี้จริงคืออาจจะเคยลองใช้ยี่ห้ออื่นความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแล้วแบบทำให้ผมเราแห้งแต่เนี้ยคือผมเราเงาจริงๆแล้วก็พอใช้แล้วเราเลยรู้ว่าอ๋อมันเช็ดออกง่ายเพราะเวลาที่เราป้ายใครที่ยอมเองจะรู้สึกว่าแบบที่เราป้ายเคยเป็นไหมคะมันจะติดอยู่ที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกยากเป็นอาการของการทำสีผมเสร็จปุ๊บขอบหน้าจะดำหูจะดำคอจะดำเนาะแล้วก็ใช้เหมือนกับแอลกอฮอล์เช็ดแต่ว่าอันนี้คือสามารถที่จะเอาน้ำแบบขี้ออกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะกับทางพี่จอยเองที่บอกเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผมมีเอ็นวันพุชนะคะและอีกอย่างนึงคนผมสั้นใช้ไม่หมดเก็บไว้ได้ดีตรงนี้นะคะประหยัดด้วยมากนะคะเอาล่ะเรามาเล่ากันขนาดนี้แล้วนะบรรยากาศของช่วงของการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยเราเห็น